รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา40นาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Shot นะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบแล้วเนี่ยผมว่าหัวโนเลยนะครับขึ้นไปชนใกล้ๆ 1,400 จุดแล้วยังไม่ผ่านนะครับสูงสุด 1,396 จุดตอนนี้กลับมาตั้งหลักใหม่ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,392 จุดบวก12จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 47,000 กว่าล้านนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งหุ้นของ Jazz หรือว่า Jasmine International จำกัดมหาชนถูกขึ้นเครื่องหมาย H นะครับเครื่องหมายห้ามทำการซื้อขายชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแฟนๆพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิ CEO ของบลจ.บัวหลวงนะครับแฟนๆพี่ตู่ครับติดตามให้ได้รายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดในวันอังคารที่8มีนาคมบ่าย 3:00 ถึง 3:30 นทางช่อง Money Channel นะครับพี่ตู่จะคุยกับแฟนๆรายการท่านนึงกลับมาจากแคนาดาท่านหนึ่งกลับมาเยี่ยมบ้านจากอเมริกานะครับมาคุยในรายการเงินทองไม่ต้องเครียดตอนมิตรภาพผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมาดูว่าประสบการณ์จากคนไทยในต่างแดนเรื่องของชีวิตเรื่องของเศรษฐกิจมีอะไรดีๆมาแบ่งปันกันบ้างติดตามให้ได้เงินทองไม่ต้องเครียดโดยพี่ตู่วรวรรณธาราภูมิพรุ่งนี้อังคาร8มีนาคมบ่าย 3:00 ถึง 3:30 นทางช่อง Money Channel นะครับคุณผู้ฟังครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 9/16อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่8มีนาคมนี้กองนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศในระดับ Investment Grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.6% ต่อปีเสนอขายจนถึงวันที่8มีนาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทสนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 9/16สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8หรือที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศโทร1333นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูกรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นกรณีของมิ้นท์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนท่านรองประธานกรรมการฝ่ายกลยุทธ์และนักลงทุนบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณชัยพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณนะที่ให้เกียรติร่วมรายการไม่รู้ว่าปีหนึ่งเนี่ยอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกมากกว่ากันครับเนี่ยก็อยู่เมืองไทยแต่ก็มีเดินทางไปเรื่องงานบ้างครับนะเห็นบอกว่าต้องเดินทางตลอดเพราะว่ากิจการของไมเนอร์เนี่ยมีหลายที่แล้วก็หลายประเทศมากๆเลยด้วยใช่ไหมครับครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเดินทางก็ไปเจอนักลงทุนด้วยนะครับดีครับจะได้ให้เล่าให้เราฟังซะเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นครับขอย้อนกลับไปดูปี2558ที่ผ่านพ้นไปหมาดๆนะครับแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส4ก็เพิ่งจะออกมาแล้วด้วยนะครับถ้ามองปีที่แล้วปี58ทั้งปีถือว่า Miner International จำกัดมหาชนทำได้ตามเป้าที่วางไว้ไหมครับคุณชัยพัฒน์ครับครับผลประกอบการของปีที่แล้วก็ยังดีนะครับคือผลกำไรเราเนี่ย 7,000 ล้านขึ้นมา 60% year on year จากปีก่อนหน้านะครับก็มาจากความแข็งแกร่งของผลประกอบการของโรงแรมนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการบุ๊กเรื่องกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เราไปซื้อมาด้วยทั้งทางด้านโรงแรมและทางด้านร้านอาหารนะครับก็โตเยอะมากนะฮะ 60% year on year แต่ว่าถ้าไม่รวมผลกำไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เราไปซื้อมาทั้งกิจการทางด้านโรงแรมและร้านอาหารนะกำไรที่เป็น core profit จริงๆเนี่ยก็ยังโตขึ้น year on year อยู่ประมาณ 9% year on year ซึ่งในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ค่อยแน่นอนเมื่อปีที่แล้วนะครับที่คนหลายคนยังกังวลเราก็ยังภาคภูมิใจกับผลงานที่เราสร้างขึ้นมาแล้วอัตราการเติบโตที่เรามีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มาจากการกระจายความเสี่ยงขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศทำให้มีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอย่างที่เคยเรียนคุณยุทธนาไปแล้วนะครับครับสวนกระแสทั้งรายได้กำไรและการเติบโตนะครับนี่คือภาพรวมของปี58นะครับแต่ว่าขอภาพชัดมากขึ้นอีกนิดหนึ่งครับถ้ามองเฉพาะปี58ก่อนนะครับสัดส่วนรายได้และสัดส่วนกำไรเนี่ยมาจากทางฝั่งไหนมากกว่ากันครับคุณชัยพัฒน์ครับถ้าเกิดว่าไม่รวมกำไรพิเศษที่พูดถึงนะครับรายได้เนี่ยมาจากธุรกิจโรงแรมประมาณ 51%
แล้วก็มาจากธุรกิจร้านอาหารประมาณ 41% ที่เหลือก็เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายหรือรีเทลนะครับ 8% อันนี้คือฝั่งด้านรายได้ใช่ไหมครับอันนี้รายได้ครับถ้าเป็นผลกำไรเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 64% ร้านอาหารอยู่ประมาณ 33% แล้วก็ที่เหลือก็เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายครับอ๋อต้องบอกว่าแชมป์ทั้งรายได้และกำไรมาจากธุรกิจในส่วนของโรงแรมเป็นหลักเลยใช่ไหมครับครับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเห็นสัดส่วนของโรงแรมมากกว่าร้านอาหารนะครับครับเอาละครับทวนความจำกันหน่อยตอนนี้โรงแรมนะครับในเครือของมิ้นไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนมีสักกี่แบรนด์แล้วก็มีทั้งหมดจำนวนประมาณสักกี่แห่งพอจำได้ไหมครับครับใช่ปะตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่145 property นะครับ145โรงครับประกอบไปด้วยประมาณ 18,000 เกือบจะ 19,000 ห้องละอยู่ใน22ประเทศนะครับทั่วโลกอันนี้ก็คือเป็นพอร์ตโฟลิโอโรงแรมของเราซึ่งแบรนด์เนี่ยเรามีทั้งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของเราเองอยู่6แบรนด์นะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่เราจ้างมารับจ้างบริหารอยู่ด้วยแต่ว่าแบรนด์หลักๆของเราเนี่ยที่เป็นแบรนด์ของเราเองเนี่ยอย่างอนันตลาอาวานี่โอ๊กส์พราควัมเอลาวาน่าแล้วก็ทิโวลีซึ่งเป็นอันล่าสุดที่เราไปแอควายมาอยู่ในโปรตุเกสแล้วก็บราซิลครับผมจำได้เจ้าแรกจำแม่นเลยอนันตลาเนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์หลักๆของทางมิ้นไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเลยนะครับครับแล้วสำหรับปีนี้ปี59ผ่านไปแล้ว2เดือนตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันต้นเดือนที่3นะครับเป็นไงบ้างสัญญาณปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแนวโน้มธุรกิจนี้ก็ยังดูดีนะครับสำหรับเราถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจโลกซึ่งคนยังมีความกังวลอยู่บ้างเนี่ยแต่เราเนี่ยความที่เรามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วเรามีมัลทิแบรนด์พอร์ตโฟลิโอเรียกว่ามีหลายๆแบรนด์อยู่ในพอร์ตโฟลิโอเดียวกันทำให้มีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและอย่างนึงเรามี diversification strategy คือการกระจายขยายธุรกิจไปต่างประเทศเนี่ยมันช่วยเหลือเราค่อนข้างเยอะธุรกิจโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดว่าดูภาษาโรงแรมเขาเรียกว่า RevPAR คือดูทั้ง occupancy แล้วก็ room rateไปควบคู่กันนะครับแล้วก็ดูเรปพาต้นปีนี้ก็ยังเห็นเรปพาโตเป็นบวกอยู่นะครับก็คือดูอัตราการเข้าพักดูอัตราค่าเช่าห้องใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็จะ translate หรือว่าแปลมาเป็นรายได้ต่อห้องพักอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นสแตทของทางโรงแรมเราก็ยังเห็นแนวโน้มการเติบโตขึ้นอยู่นะครับ2เดือนแรกของปีนี้สัญญาณก็ยังดีอยู่ใช่ไหมครับผมไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศนะครับแต่ว่าทางส่วนธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราดูในแง่อัตราการเติบโตของยอดขายร้านเดิมหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า same store sales growth เนี่ยโดยรวมนะครับ on average โดยเฉลี่ยเราก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยก็ค่อนข้างบวกค่อนข้างสูงเหมือนกันมากกว่าในเดือนมกราคมเนี่ยยังบวกมากกว่า 5% นะครับก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะผมว่าถ้าเทียบกับหลายๆผู้ประกอบการที่ไม่ได้มี diversified portfolio หรือว่า international expansion อย่างเราก็ต้องถือว่าเปิดมาเริ่มต้นดีเลยสำหรับปี2559นะครับผ่านไปแล้ว2เดือนมาดูแผนปี59ก่อนดีกว่าก่อนจะไปดูแผน5ปีนะในปี59ปีนี้นะครับทาง Mint Miner International จำกัดมหาชนวางแผนที่จะขยายธุรกิจเสริมสร้างความเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศเอาแผนเฉพาะปีนี้ก่อนปี59จะทำอะไรจะขยับขยายตรงไหนบ้างครับคุณชัยพัฒน์จริงๆแล้วเนี่ยแผนปีนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผน5ปีของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็ยังดำเนินการขยายโรงแรมต่อเพิ่มเติมนะครับเรามีการเปิดโรงแรมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่เราเป็นเจ้าของเองหรือเป็นโรงแรมที่เราจะรับจ้างบริหารโรงแรมที่เราเป็นเจ้าของเองเนี่ยที่ชัดๆที่อยากจะไฮไลท์หน่อยนึงเนี่ยก็คือในเดือนเมษายนเนี่ยเราจะเปิดอาวานี่ริเวอร์ไซด์ที่กรุงเทพนะครับจะเปิดอาวานี่ริเวอร์ไซด์ที่กรุงเทพแล้วครับผมคือแบรนด์อาวานี่เป็นอีกแบรนด์ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับเราจะเปิดแฟลกชิปอาวานี่เรียกว่าเป็นอาวานี่ที่เป็นพรอพเพอร์ตี้ที่เป็นไฮไลท์อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่เจริญนครนะครับริเวอร์ไซด์อันนี้ก็จะมีทั้งโรงแรมแล้วก็มีบิ๊กบอลรูมคอนเวนชั่นสำหรับจัดงานจัดเลี้ยงอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพลาซ่าอยู่ข้างๆซึ่งพลาซ่าเนี่ยเดิมมีอยู่แล้วแต่เราจะรีลอนช์ใหม่คือเรารีโนเวทเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ข้างในเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจที่จะนำเสนอในปีนี้เหมือนกันเริ่มเปิดดำเนินการเมษายนนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างของปีนี้นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์แล้ว
และที่เหลือเนี่ยอย่างที่ทราบว่าเราไปซื้อกิจการที่โวลลี่ที่โปรตุเกสแล้วก็บราซิลมาแล้วก็เมื่อต้นปีนี้เราปิดการซื้อที่โวลลี่ทั้งพอร์ตโฟลิโอเลยแล้วก็มีโรงแรม14โรงจากเครือที่โวลลี่มาเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ12โรงอยู่ในโปรตุเกสแล้วก็อีก2โรงในบราซิลส่วนทางฝั่งร้านอาหารเนี่ยเราก็ยังจะขยายเอาท์เลทหรือขยายร้านอาหารเพิ่มเติมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เรามีฮับอยู่3แห่งถ้าไม่รวมเมืองไทยนะครับคือในออสเตรเลียในสิงคโปร์แล้วก็ในเมืองจีนนะครับเราก็จะพยายามที่จะเพิ่มยอดขายของร้านเดิมของเราในขณะเดียวกันก็ขยายเอาท์เลทด้วยก็คือทั้ง2อันเนี่ยควบคู่ไปด้วยกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนรายได้และผลกำไรของเราต่อไปนะครับและอีกอย่างนึงแบรนด์ที่เรามีอยู่ในฮับต่างๆเนี่ยแต่ละฮับมันก็จะมีแบรนด์เด่นๆของมันเพราะว่ามันเป็นผลพวงมาจากการไปซื้อกิจการนะฮับนั้นๆใช่ไหมฮะแต่เราก็จะพยายามที่จะแนะนำหรือว่าเอาแบรนด์ออกมาจากฮับเพื่อไปลงในฮับอื่นๆเป็นการ cross sell อย่างเช่น Thai Express เนี่ยดั้งเดิมอยู่ในสิงคโปร์เราก็เอา Thai Express มาเปิดที่เมืองจีนด้วยเปิดที่ประเทศอื่นๆด้วยหรือว่า Coffee Club เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันอยู่ในออสเตรเลียตอนนี้เราก็เริ่มนำมาเปิด introduce ในประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยคุณยุทธนาคงเคยเห็นอยู่บ้างนะครับช่วยตอกย้ำแบรนด์ร้านอาหารของไมเนอร์เตือนความทรงจำให้เราสักหน่อยได้ไหมครับคุณชัยพัฒน์ครับก็คือตามแผนนะครับแผนระยะยาวของเราเราก็จะพยายามขับเคลื่อนขยายแบรนด์ที่อยู่ในฮับที่มีอยู่ของเราอะนะครับแบรนด์ร้านอาหารของมิ้นที่ผมจำได้แม่นก็คือพิซซ่าคอมพานีใช่ไหมใช่ครับถ้าทางเมืองไทยที่รู้จักกันดีนะครับก็พิซซ่าคอมพานีซึ่งเป็นแบรนด์ของเราแต่เราก็ยังมีแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ที่เรารับมาดำเนินธุรกิจในเมืองไทยอย่างเช่นสเปนเซนซิสเลอร์ดาริควินเบอร์เกอร์คิงนะครับนี่ใช่หมดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นของเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอย่างไทยเอ็กซ์เพรสเนี่ยดั้งเดิมก็อยู่สิงคโปร์คอฟฟี่คลับอยู่ออสเตรเลียแต่ตอนนี้เราเริ่มเอาคอฟฟี่คลับมาเปิดที่เมืองไทยคนคงจะเห็นบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่น Riverside ที่เมืองจีนด้วยเหมือนกันก็ค่อนข้างมีหลายแบรนด์นะครับคุณชัยพัฒน์ครับจุดเด่นสำคัญจุดหนึ่งของทาง Miner International จำกัดมหาชนเราเคยคุยกันบ้างแล้วแต่อยากจะเห็นภาพชัดมากขึ้นในปีนี้นั่นคือกลยุทธ์เรื่องของ M&A สำหรับโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารในต่างประเทศเนี่ยปีนี้ยังเน้นขนาดไหนยังมีนโยบายที่จะรุกอย่างต่อเนื่องด้วยไหมครับคุณชัยพัฒน์ครับคือถ้าใช่ให้บอกเป็นจำนวนหรือบอกเป็นกิจการเนี่ยคงบอกไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยดูตามโอกาสที่มันมาหาเรานะครับคือเรามีทีมงานที่ดู M&A โดยเฉพาะอยู่ในองค์กรอยู่แล้วไม่ว่าทางด้านร้านอาหารหรือทางด้านโรงแรมเนี่ยถ้าโอกาสมีเราก็เข้าไปพิจารณาคือเราพิจารณาอยู่แล้วทุกวันแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ finalize เราคงยัง disclose ไม่ได้แต่ว่า M&A เนี่ยก็ยังเป็นstrategy หรือกลยุทธ์หลักหนึ่งในกลยุทธ์หลักของเราท่ามกลางกลยุทธ์อื่นๆด้วยคือเราก็ไม่ได้ดู M&A อย่างเดียวนะเราก็พยายามที่จะทำให้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือธุรกิจที่เราดำเนินงานอยู่แล้วเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นมีผลกำไรอัตราการทำกำไรมากขึ้นอยู่ด้วยนะครับ M&A นี่ถือว่าเป็นอาวุธหนึ่งในหลายๆอย่างในการสร้างความเติบโตแล้วก็สร้างผลกำไรของทาง Miner International จำกัดมหาชนเป็นจุดเด่นจุดแข็งสำคัญคงใช้คำพูดนี้ได้นะครับครับผมนะเอาละครับมาดูแผน5ปีของ Miner International จำกัดมหาชนมีอะไรปรับมีอะไรเปลี่ยนมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับคุณชัยพัฒน์คือแผน5ปีเนี่ยเราก็ยังมีจุดมุ่งหมายหรือว่าที่ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับคือเราอยากเห็นอัตราการเจริญเติบโตของผลกำไรของเราเนี่ยโดยเฉลี่ย5ปีต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15-20% ต่อปีไม่ต่ำกว่า 15-20% ต่อปีคือเราจะอยากจะเห็นอย่างเนี้ยมันเป็นจุดมุ่งหมายของเราสิ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้เนี่ยเราก็วางกลยุทธ์หลักๆหรือ high level strategyโดยที่อันที่หนึ่งก็คือเพิ่มความสามารถในการสร้างกำไรของกลุ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนะครับพร้อมกับการเสริมสร้างจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่เรารับมาทำด้วยนะครับอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินรับผลิตภาพหรือ productivity ของ asset ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการสร้างอัตราการทำกำไรให้มากขึ้นกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะฮะอันที่สามอย่างที่เรียนเมื่อกี้
ก็คือการขยายธุรกิจในต่างประเทศผ่านการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์นะครับอันนี้คือยังคงยืนยันชัดเจนนะถึงแผน5ปีนะครับนี่คือแผนที่ต้องบอกว่าจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับทางบิ้นไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะฮะแล้วโรงแรมหรือร้านอาหารในต่างประเทศเนี่ยพอเปิดเผยได้บ้างไหมครับว่าไปเล็งๆแถวทวีปไหนอีกบ้างครับเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ในหลายทวีปเหมือนกันนะครับเราก็คงให้น้ำหนักหรือว่า priority กับโลเคชันหรือว่าสถานที่ที่เรามีฟุตพริ้นท์อยู่แล้วตอนนี้เรามีอยู่ในทั้งแอฟริกาเอเชียซึ่งมีทั้งในมิดเดิลอีสต์ด้วยแล้วก็ในคาบสมุทรอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในเอเชียเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันมีหลายประเทศที่เรามีธุรกิจอยู่แล้วก็ล่าสุดเราเข้าไปอยู่ในยุโรปแล้วก็เซาท์อเมริกาแล้วนะในยุโรปเนี่ยก็อยู่ในโปรตุเกสนะครับแล้วก็ในเซาท์อเมริกาก็บราซิลเล็งๆที่ไหนเพิ่มเติมไว้อีกบ้างครับคุณชัยพัฒน์ก็คงอยู่ในภูมิภาคที่พูดถึงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นประเทศอื่นๆในธุรกิจโรงแรมเนี่ยตอนนี้เราทำธุรกิจอยู่ใน24ประเทศนะครับเราคิดว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะคืบคลานเข้าไปในประเทศเพิ่มเติมได้น่าจะเป็นอีกสัก 5-6 ประเทศในสัก 3-4 ปีข้างหน้านะครับคุยกันอีกทีก็น่าจะมีรอบโลกครบทุกทวีปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เกือบแล้วครับเอาละครับตั้งเป้าปีนี้ปี59ในเรื่องการเติบโตไว้ก็อยู่ในแผน5ปีก็คือเติบโตประมาณ 10-15% ถูกต้องไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่รวมผลกำไรพิเศษที่เราบุ๊กในปีที่แล้วนะครับใน5ปีข้างหน้าอย่างที่เรียนอยากจะเห็นการเติบโตของผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15-20% เป็น on a CAGR basis นะไม่ต่ำกว่า 15-20% ครับหมายถึงว่าใน5ปีข้างหน้าโดยเฉลี่ยโดยในปีนี้เนี่ยคงยังไม่ได้บอกว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคงบอกไม่ได้แต่ว่าเราก็จะพยายามให้เห็นผลกำไรที่เติบโตคือผลกำไรจากการดำเนินงานหรือ core profit ที่ไม่รวมกำไรพิเศษเนี่ยเติบโตจากปีก่อนหน้านะครับเอาละครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็นักลงทุนที่คุ้นเคยกับไมเนอร์ก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเรามีแผนงานระยะยาวแผนงาน5ปีที่เราทำกันมาเนี่ยมาหลายปีละซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางให้เราดำเนินธุรกิจได้แม่นยำในอนาคตนะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองคือนอกจากแผนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยการ execute แผนหรือการนำแผนมาใช้ปฏิบัติงานโดยจริงเนี่ยก็ทำให้เป็นมรรคเป็นผลเรามีการเอาแผนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำให้เรา report หรือรายงานการเติบโตของผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาพแวดล้อมมีคอนเซิร์นตรงนั้นตรงนี้แต่เราเนี่ยยังสามารถที่จะรายงานการเติบโตของผลกำไรที่ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยผิดหวังได้โดยตลอดอันนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วเราสามารถเติบโตไปได้ต่อในอนาคตครับครับแล้วเรื่องเงินปันผลจะแถมท้ายไว้สักหน่อยไหมครับคุณชัยพัฒน์จริงๆแล้วเนี่ยเราเสนอทางบอร์ดแล้วก็เราก็จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นถัดไปนะครับครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเนี่ยได้มีมติที่เสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ35ตังค์นะครับเพื่อที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปในวันที่1เมษายนนี้นะฮะครับนะก็รอข่าวดีเรื่องของเงินปันผลกันแล้วกันนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณชัยพัฒน์ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์นะครับรองประธานกรรมการฝ่ายกลยุทธ์และนักลงทุนบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือมิ้นนั่นเองนะครับสรุปภาพการดำเนินงานปี58และมีการพูดถึงแผนในการขยายงานและเติบโตในปีนี้ปี2559ของไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับไทยและนาคารักคนไทยชวนเที่ยวไทยเสริมทัพรถใหม่ออกโปรแรงนิสสันอันเวล่าใหม่กิ๊กเริ่มต้น499บาทกว่า30สาขาทั่วไทยรองรับทุกฤดูกาลท่องเที่ยวเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยและนาคา027378888 027378888นะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับสุภาลัยจำกัดมหาชนจัดพิธีฉลองท็อปปิ้งอัพเซเลโมนีบนยอดอาคารคอนโดสุภาลัยมอนเต้แอดเวียงเชียงใหม่ซึ่งเป็นคอนโดที่สูงที่สุดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบนเนื้อที่ประมาณ5ไร่มูลค่าโครงการประมาณ 1,600 ล้านบาทสร้างปรากฏการขายหมดทุกยูนิตภายในวันแรกที่เปิดจองนะครับสุภาลัยมอนเต้แอดเวียงเชียงใหม่ของสุภาลัยจำกัดมหาชนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเวลาหมดแล้วครับมันนี่ช็อตผมยุทธนากลับมาใหม่ที่นี่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน
รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง